คุณเป็นคนพิเศษแอร์เปิดใจทุ่มงบสิบลิตรเนรมิตงานแต่งลั่นไม่อยากมองที่ตัวเงินจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างแอร์พันธิลาเปิดใจทุ่มงบ10ล้านบาทเนรมิตงานแต่งหรือเปล่าเผยเหตุผลยอมควักกระเป๋าจ่ายงานแต่งเต็มที่ลั่นไม่อยากให้มองที่ตัวเงินขึ้นแท่นเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดงไปอีกคู่สำหรับพิธีกรสาวแอร์พันธิลาภูกลิ่นและไอรัชสิทธิ์แฟนหนุ่มนอกวงการหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานมากระทั่งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ทั้งคู่จูงมือเข้าประตูวิวาห์อย่างชื่นมื่นสวยงามและอลังการมากจนถูกมองว่างานดังกล่าวทุ่มงบ10ล้านเนรมิตงานหรือเปล่าล่าสุดวันที่20กรกฎาคม2565แอร์พันธิลาเปิดใจผ่านนายินเตอร์เทนว่าแม้จะผ่านวันแต่งงานไปแล้วแต่ความสุขยังคงอยู่และยังรู้สึกว่ามีความสุขอยู่เลยซึ่งตนเองยังคุยกับแฟนอยู่เลยและยังนั่งอ่านคอมเมนต์ของทุกคนรวมถึงยังนั่งดูในสตอรี่ว่ามีใครแท็กมาหรือเปล่าเพื่อจะเก็บความทรงจำนี้ไว้เนื่องจากอย่าง IG สตอรี่มันอยู่ได้แค่24ชั่วโมงจึงพยายามเข้าไปรีโพสต์เอาไว้ถ้าครบ1ปีมันคงจะเด้งให้เรารีโพสต์ได้จำอีกซึ่งมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่ตนเองมีความสุขมากและมีความหมายมากทำให้ตนเองหายเหนื่อยโดยตั้งแต่วันแต่งงานจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยเพราะยังคงตื้นตันอยู่เลยโดยวันงานแต่งตนเองเหมือนไบโพล่ามากเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้พอคุณพ่อและเพื่อนๆขึ้นอวยพรตอนแรกๆก็ขำแต่อยู่ดีๆก็ร้องไห้เอาจริงๆความสุขของหนูคืออยากเห็นคนที่เรารักมาร่วมงานและมีความสุขเช่นเดียวกันหนูไม่มีอะไรจะตอบแทนเลยค่ะซึ่งการที่ตนเองลงรายละเอียดทุกอย่างเป็นการให้เกียรติคนที่รักและคนที่แคร์เพราะไม่รู้จะหาโอกาสใดในชีวิตตอบแทนคนอื่นอีกแล้วส่วนกระแสชื่นชมว่าเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหล่องานทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากซึ่งแอร์เผยว่าขอบคุณมากๆอย่ามองว่าเป็นงานที่หรูหราอะไรอยากให้มองทุกอย่างมันคือความตั้งใจของหนูมากๆที่ทำด้วยใจหมดซึ่งหนูเลือกเองทุกอย่างตั้งแต่ของชำร่วยสีและการ์ดงานแต่งโรงแรมดอกไม้เช็คทุกอย่างหนูทำเองออกมาจากใจเพราะคุณเป็นคนพิเศษของแอร์สำหรับเรื่องที่บอกว่างานแต่งงานทุ่ม10ล้านนั้นโดยแอร์เปิดใจว่าไม่จริงหรอกไม่ถึงหรอกไม่อยากให้มองที่ตัวเงินเลยอยากให้มองเรื่องของความใส่ใจซึ่งแอร์รู้สึกว่าแอร์อยากจ่ายไม่เป็นไรถ้าแฟนหนุ่มมองไร้สาระไม่เป็นไรแอร์ขอจ่ายเองเนื่องจากบางอย่างตนเองเลือกเยอะทุกคนจะต้องมีความสุขไปด้วยกันเพราะมันแต่งงานฉันไม่ได้มีความสุขกัน2คนซึ่งทุกคนที่มางานฉันสำคัญที่สุดและต้องแฮปปี้กับฉันหนูเลยจัดหนักจัดเต็มทุกอย่างโดยงานแต่งเป็นเหมือนงานที่ตนเองได้วาดภาพเอาไว้และมันสมบูรณ์แบบในแบบที่มันเป็นพร้อมกันนี้แอนขอบคุณทุกคำอวยพรและสัญญาว่าแอร์จะทำให้ดีที่สุดไม่อยากให้คำอวยพรของทุกคนเป็นแค่ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอร์จะตอบแทนทุกคนได้แอร์จะประคับประครองและทำให้ความรักที่แอร์มีต่อไอซ์พัฒนาต่อไปให้มันดีขึ้นไปและจะพยายามจดจำทุกสิ่งทุกโมเมนต์ที่ทุกคนพูดที่สำคัญที่สุดเอาไว้ในใจตลอดไปขอบคุณนายินเตอร์เทนที่อวดโมเมนต์หาดูยากเวียสามีลั่นแต่งไม่ค่อยเหนื่อยที่เหนื่อยกว่าเยอะคืออะไรภาพประทับใจวิกกี้อวดความน่ารักโมเมนต์หาดูยากเวียสามีลั่นแต่งไม่ค่อยเหนื่อยที่เหนื่อยกว่าเยอะคืออะไรคู่สามีภรรยาป้ายแดงข้าวใหม่ปลามันหมาดเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้ที่ยังคงประทับใจกับภาพความทรงจำในงานวิวาห์โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม
65วิกกี้ภรรยาได้เผยโมเมนต์ความน่ารักของสามีในวันแต่งงานพร้อมแคปชั่นสุดประทับใจในตัวสามีว่าโมเมนต์น่ารักรักของเจ้าบ่าวที่ต้องขอบคุณพี่ๆช่างภาพที่เก็บความทรงจำนี้ให้ทุกคนได้ดูกัน I always see your good heartPositive Mindset and Strong Soul ฉันเห็นหัวใจที่ดีของคุณความคิดเชิงบวกและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งของคุณเสมอ Advert19.Thank you very much to every photographer who give this wonderful moment for us ขณะที่คุณแม่สามีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเจ้าบ่าวน่ารักกบเพื่อนๆ เจ้าบ่าวก็ยิ่งน่ารักกบคะลูกโดยแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิคุณวิกกี้ทำให้พี่เวียเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยมองเห็นความรักอยู่ในทุกการกระทำเลยอิจฉาพี่เวียน่ารักกบค่ะติดตามนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างรักนะคะเป็นต้นด้านเวียสามีก็โพสต์เช่นกันภาพหวานกับภรรยาในงานแต่งพร้อมแคปชั่นติดตลกด้วยว่าบอกเลยว่าแต่งอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยเต้นอ่ะเหนื่อยกว่าเยอะเลยขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจเราสองคนนะครับไว้จะค่อยๆลงรูปเรื่อยๆนะเพียบคนเต็มฟู้ดแลนด์สั่งอาหารตามแจ็คสันหวังแม่ครัวเผยทำกันไม่หยุดเลยแจ็คสันหวังฟีเวอร์คนแห่ไปฟู้ดแลนด์สั่งอาหารข้าวผัดอเมริกันกับซุปข้าวโพดแม่ครัวเผยทำกันไม่หยุดขอบคุณศิลปินเกาหลีมากลูกค้าเผยตั้งใจมากินสุดๆวันที่21กรกฎาคม2565ทางทีมข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่ฟู้ดแลนด์ซอยสุขุมวิท5เขตวัฒนาซึ่งเป็นสาขาที่แจ็คสันหวังศิลปินเกาหลีชื่อดังเข้ามาสั่งข้าวผัดอเมริกันและซุปข้าวโพดจนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ทางฟู้ดแลนด์ได้จัดโปรโมชั่นสั่งอาหาร2อย่างในราคาเพียง99บาทเท่านั้นซึ่งที่สาขานี้มีคนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากอ่านข่าวฟู้ดแลนด์จัดเซตข้าวผัดอเมริกันซุปข้าวโพดเอาใจแฟนคลับแจ็คสันหวังโดยมีทั้งลูกค้าที่มาสั่งเมนูนี้และกินที่ร้านกับไรเดอร์เข้ามารับอาหารตามรอยแจ็คสันหวังอย่างต่อเนื่องทางแม่ครัวถึงกับทำอาหารมือเป็นระวิงเลยโดยนางอ้อยทิพย์คณาริศอายุ67มีหัวหน้าเชฟกล่าวว่าลูกค้าเข้ามากินที่ร้านเยอะมากยิ่งพอร้านเปิด24ชั่วโมงพนักงานก็ทำกันไม่หยุดรู้สึกเหนื่อยกันมากพอลูกค้ามานั่งกินที่ร้านก็จะสั่งเซตพี่แจ็คแต่ก็รู้สึกดีใจอยากจะบอกพี่แจ็คให้ครั้งหน้ากลับมาอีกยินดีต้อนรับขอให้มาเยี่ยมกันอีกทางด้านลูกค้ากล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาตามรอยพี่แจ็คกินข้าวผัดอเมริกันกับซุปข้าวโพดปกติไม่เคยมากินที่นี่เลยตนเป็นแฟนคลับวงก็อตเจ็ดอยู่แล้วอยากจะบอกพี่แจ็คสันให้สู้ๆ